สวัสดีแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Copperhead Channel นะครับวันนี้ก็อยู่เกมฟาโรเนียราพาร์ทที่26นะฮะข้ามมาสู่ยุคผู้พิชิตสมัยโบราณ1235ถึง395ปีก่อนคริสตกาลช่วงเวลาเกือบพันปีเลยนะเนี่ยอียิปต์มีเพื่อนบ้านริษยาอยู่มากและพวกนั้นมองดูความอุดมสมบูรณ์ในจักรวรรดิของเราเหมือนฝูงสุนัขป่าไฮยีน่าห้อมล้อมด้วยการสังหารของสิงโตคุณจะสามารถสร้างและควบคุมกองทัพกับกองเรือที่จำเป็นในการกำจัดความคิดชั่วร้ายเหล่านี้และปกป้องการรุกรานบริเวณสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำไนล์โดยชาวประมงแอสซีเรียและเปอร์เซียได้หรือไม่อียิปต์รอการคุ้มครองจากคุณอยู่อันนี้รบเหรอชาวประมงแอสซีเรียไฟไม่ใช่ไฟไพเยอร์ดินแดนชาวประมงวะภูมิประเทศปานกลางเนื่องแข่งชนะประชากร 2,500 อันนี้เมืองนิดๆได้อยู่วัฒนธรรม25มั่งคั่ง30อาณาจักร45จริงๆเมืองเดียวก็อยู่นะเนี่ยเมืองระดับ5ไม่ใช่สิเมืองระดับ9 5หลังก็ไม่ยากสงสัยได้เล่นอีก2เมือง3เมืองให้มันครบๆชั่วโมงเสียงระงมจากความเศร้าโศกและเสียใจมาสู่ตะวันตกกลับกลายเป็นลางร้ายยิ่งขึ้นเมื่อไม่นานมานี้หน่วยสอดแนมรายงานว่าชนเผ่าป่าเถื่อนผู้สำเนียงแปลกๆหลายคนได้ขึ้นฝั่งที่ไคเรนิก้ามุ่งหน้ามาทางตะวันตกสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายไปกว่านั้นเพราะขณะนี้พวกนั้นได้เดินจูงมือมากับมาลายีโอรสที่เกิดจากความตั้งใจของกษัตริย์แห่งลิเบียซึ่งเป็นศัตรูกับองค์ฟาโรห์ข่าวได้ทราบถึงองค์ฟาโรห์เมื่อเนปต้าว่าคนชั่วร้ายเหล่านี้พร้อมกับภรรยาและลูกหลานกับเบื้องหลังความลับในการยึดครองโลกจะมุ่งหน้าไปยังฝั่งตะวันออกเข้าสู่สามเหลี่ยมอันอุดมแห่งลุ่มน้ำไนล์เพื่อยึดถิ่นฐานในไม่ช้าซึ่งเป็นที่อยู่ของเรานั่นเองได้มีการปะทะกันเป็นหย่อมๆที่บริเวณด้านเหนือของโอเอซิสแห่งซีวีและฟาราฟราดินแดนสามเหลี่ยมแห่งไพเยอร์ของคุณตอนนี้ตกอยู่ในเส้นทางพอดีในชั่วอึดใจกองทัพเคลื่อนที่ช้าของพวกคนเถื่อนอาจมาถึงบันไดบ้านของคุณองค์ฟาโรห์มีบัญชาว่าถ้าพวกนั้นมาถึงจะต้องไม่ยอมให้ผ่านไปได้คุณจะต้องนำไม้เข้ามาจากที่ที่สามารถสร้างเรือรบแข็งแกร่งทนทานและทองแดงสำหรับสร้างอาวุธเป็นความโชคดีของคุณที่ความขัดแย้งก่อนหน้านี้กับพวกไฮติได้สงบลงแล้วต้องขอบคุณชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่คาเดชโดยกษัตริย์เรมเซสที่2พระบิดาของเมอร์เดปตาผู้เป็นที่รักทำให้เมืองของคุณมั่นคงและสนับสนุนกองทัพผู้จงรักภักดีในสงครามล้างเผ่าพันธุ์พื้นที่มานี้เส้นทางอยู่นี่มีต้นไม้มีที่เพาะปลูกครับมีต้นกกมีนกไอ้นับนกเนี่ยผลิตอะไรได้บ้างมีบ่อดินเหนียวต้นกกทำอิฐลงกันเบียร์ดินเผาทำกระดาษเพาะปลูกมีนาข้าวกับถั่วเขียวมีเทพสององค์หลักๆคือต้องสร้างไอ้นี่ก่อนกองทัพบ้านคน44ได้อยู่แล้วก็แหล่งน้ำหมอร้านขายยาสถาปนิกดับเพลิงราชวังกับแมนชั่นเก็บภาษีอะไรอีกตลาดบ้านอีก44ต้องเว้นให้สักช่องครับก็จะฝั่งนี้จะเป็นส่งออกแล้วก็ไปตัดต้นกกแล้วก็ต้องนำเข้าทองแดงไฟเยอร์อยู่ไหนอยู่นี่นะ
เมเนเฟอร์รับอะไรรับเบียร์บาเล่ปาปิรุสเปิดเลยขายกระดาษได้นะขายอิฐได้ช่องนี้ผมขายกระดาษนำเข้าทองแดง880แล้วก็ขายเครื่องปั้นเนาะ475มาเราปั้นหม้อขายได้เดือยนี้เลือกคนถ่ายสินค้าไม่เอาเอาข้ามน้ำก่อนแล้วก็เรือคนถ่ายสินค้าใกล้ๆปลูกข้าวแล้วก็เดี๋ยวๆถั่วเขียวห้าจุดหกจุดอาหารเก็บนี่หม้อกับดินเหนียวอะไรอีกหม้อดินเหนียวกระดาษไงต้นกบตรงนี้กระดาษตรงนี้ส่งออกนะครับส่งออกเครื่องปั้นให้หมดกระดาษให้หมดเดี๋ยวนำเข้าทองแดง200 รับทองแดงกับอาวุธแล้วก็ผลิตพูดถึงเราจะไอ้นี่ได้ด้วยนี่วะฟาง4จุดไปเลยเราเก็บฟางได้ทำอิฐได้อีกครั้งหนึ่งเป็นอิฐเอ้ยเอาฟางกับอิฐคนดูแลต้องเยอะผิดอันนี้รับอิฐตรงนี้รับฟางผลิตกันครับหม้อกระดาษปาปิรุสต้นกกคนงานใช้เยอะแน่นอนเนี่ยคนทำนาโอเคไหมอ้าวยังเหลือเงิน 3,000 นะที่สร้างอิฐ2จุดปั้นหม้อ2จุดกระดาษ2จุดโอเดไปผลิตอาวุธอีกอ่ะลืมเอากองทัพมา1กองผลิตอาวุธ1 2รับสมัครทหาร
ตรงนี้เอาไว้สร้างดีกว่ารับสมัครทหารตรงนี้ก็ได้ผมมีเงินเก็บบ้างปะ276มาละไอ้นี่มาแล้วนะทองแดงอะอาหารก็มาแล้วจ้าไม่มีเงินมีต้นกก500หน่วยแต่พี่แกไม่ข้ามมาอีกละมาละบักอีกแล้วครับบางทีก็ข้ามบางทีก็ไม่ข้ามนะเงินตอนนี้น่าจะไม่ได้กำไรอ่ะโอ้ยเริ่มมีกำไรเริ่มลดน้อยลงเธอละร้อยอยู่บังคับขูดรีดจากที่อื่นขอ 1,000 ทองแดงอ่ะครับใจเย็นเด้อขายอิดหรือยังเนี่ยโอซิลิอุ้ยเหลือ80คือมันให้ไม่ได้จริงๆนะเนี่ยก้อนอิดถ้าเปิดช่องคือติดลบเลยนะเนี่ยเปิดไม่ได้ให้แก่เมืองครับส่วนทองแดงเอาจริงๆนะให้ไม่ได้คือแค่200ก็แบบจ่ายเยอะแล้วอะนี่เดี๋ยวขายอิฐเพิ่มอ่ะสี่ส่งออกมามีมากเกินไปอุ้ยเดี๋ยวส่งของมาแล้วด้วยนะส่งไปก่อนนะไหนๆก็มาแล้วติดลบ18ครับช่วยเอาสินค้าผมไปด้วยฮะเหมือนจะผลิตกระดาษปาปิรุสไม่ทันต้องการคนทำงานอีก29คนต้องส่งออกกระดาษเป็นหลักอ่ะ10คนละโอ้เริ่มมีเงินครับอนาคตต้องนำเข้าไม้มาเพื่อที่ทำกองเรืออีกสื่อบันเทิงไม่พอแล้วก็องค์เทพเริ่มจะพิโรธเงินเริ่มเข้ามาพอเล็กๆน้อยๆจากเซตโอซิลิสค่อนข้างพอใจเฉลิมฉลองเล็กน้อยปั้นหม้อก็เหมือนจะไม่ทันนี่ก็ขาดเบียร์ไม่ใช่สิแหล่งบันเทิงหรอสงครามณแดนไกลสงครามณแดนไกลส่งทหารบกไป1กองผลิตหม้อผลิตอิฐไม่ทันเอาหม้ออีกหม้อไหมเอาอิฐ
อีกหนึ่งครับสงครามหน้าแดนไกลนี่ส่งไปแล้วกองทัพหนึ่งโอเคทีนี้เหมือนจะที่ไม่พอนะเดี๋ยวผมจะรับใบเล่ตรงนี้กับเบียร์ตรงนี้ฝั่งนี้จะผลิตเบียร์แล้วก็ดึงมานี่2จุดพอป่ะเนาะ3ไปเลยอ่ะผมนำเข้าสัก600คนส่งของต้องมาเนี่ยเมืองต้องการเมล็ดข้าว500กรุณารอสักครู่ครับตำรวจไม่มีเหรอโอเคโดนขโมยตังค์อีกแล้วจ้าเมืองต้องการข้าว500มาละส่งไปเลยส่งของกำนันเอาม้าไปม้าพิการอะม้าเหนื่อยไม่เจริญเพราะไม่ค่อยมีสถานบันเทิงผมนำเข้าเบียร์ได้เพิ่มพี่นำเข้าเบียร์นำเข้าใบเล่ของขวัญจากเพื่อนบ้านอาวุธ5ยอมรับเหมือนการสู้รบเป็นไปได้ด้วยดีเอากองทัพมาอีกพลธนู4กองก็น่าจะอยู่ใครบุกก็น่าจะสู้ได้เทพเฉยชากันดินเหนียวได้อยู่หม้อได้อยู่อิฐไม่เอาเอาอิฐแค่นี้แหละผมต่อเส้นทางมานี่ได้ไหมไม่ได้ว่ะเสียดายจะใช้เป็นทางลัดซะหน่อยประชากร 2,500 ห้องขนาดพอประมาณ15มีอยู่5ตอนนี้ขาดสารสารไม่มีเหรอแปลว่าต้องสร้าง2เมืองโรงเรียนก็ไม่มีถ้าจะสร้าง2เมืองอาหารต้องเยอะกว่านี้เตรียมอาหารก่อนนะเดี๋ยวจะไม่พอกินกันงานฉลองธรรมดาโอซิริสพอใจมากที่สุดโอเคเดี๋ยวรอตังค์สักหมื่นแล้วก็รออาหารให้เยอะจะจบแล้วไม่ยากไม่มีใครเอาอิฐไปเลยอ่ะอ
คิดว่าน่าจะได้แล้วอ่ะมาสร้างเลยครับจุดนี้แค่ไปเปล่ามาพรจากโอซีริสแล้วก็เดี๋ยวเอานาข้าวมาเพิ่มเก็บข้าวไว้ตรงนี้ด้วยได้แหละเท่านี้ก็น่าจะจบละรอให้หมุนไปแล้วก็อย่าให้เทพไม่พอใจเยอะนี่มีใครย้ายมานี่คือแบบบั๊กอีกหรือเปล่าเยี่ยมเลยนะมันจะบั๊กบ่อยขนาดนี้ไอ้ท่าเรือเนี่ยต้องการคนทำงานใช่ไอ้คนมันไม่ข้ามมาไงเออ why ทำไมไม่ข้ามมากันล่ะเนาะว่าผมใจร้อนนะครับมันไม่ข้ามาจริงนะเนี่ยมันจะเสียค่าจ้างฟรีดิอย่างนี้มาละคนมาละตุ๊ด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 เบียร์ไม่พอหม้อไม่พอนำเข้าเป็น 2,000
ต้นกกไม่พอเฉยปกติหนึ่งต้นกกนี่คือมันเก็บได้แป๊บเดียวนะเบียร์ผลิตกันไวมากไม่ได้ดูเควสเลยครับว่ายังมีไหมแต่ที่สำคัญคือทำไมอิฐมันไม่ออกเลยตอนนี้อาหารล้นอ่ะให้มันล้นไปดีละเอาจริงไหมว่าถ้าเรือนี่มันต้องมีปัญหากับผมแล้วมันไม่ส่งบาร์เลขแล้วจริงนะเมืองต้องการสินค้าจำนวนมากถั่วเขียวเอาไปเลยครับอย่าต้องเปิดช่องทางการค้าทุกคนบนโลกนี้นะรวยแล้วจะทำอะไรก็ได้ครับนี่รับซื้อเบียร์ทางน้ำขายใบเลขเอามาส่งออกอาวุธได้ไหมใบเล่ไม่ส่งจริงเอ้าพูดปุ๊บมาปั๊บอิดไม่มีใครเอาไปเลยเดี๋ยวผมไม่ชอบอย่างเงี้ยมันไม่มาผลิตต้นกกใหม่มีต้นกกกระดาษเบียร์เริ่มมาแต่ผลิตไม่ทันไม่ได้รับอาหารมีการก่ออาชญากรรมบ้างแต่ไม่น่ากังวลนะเฮ้ยทำไปทำมาต้องเป็น3เมืองหรือเปล่าเพราะมันพัฒนาได้แค่นี้ต้องการคนทำงานอีก21คนได้ละ2,500 2เมืองยังขาดอีกอะห้องยังว่างครับส่งออกเมื่อมีมากเกิน 1,002แล้วก็หม้อส่งออกเมื่อมีเกิน 1,000 แล้วกันจบแล้วขาดคนนะรอคนเข้าอย่างเดียวถ้าไม่อยากรอแค่สร้างเพิ่มอ่ะมา
จบเกมเราเน้นจบเกมแต่ก็น่าจะพอสร้างบ้านเพิ่มนั้นกลัวค่าวัฒนธรรมมันดับอ่ะอุตส่าห์สร้างอาวุธตั้งเยอะแต่สงครามน้อยกว่าที่คิดสงสัยต้องไปเล่นระดับฮาร์ดนะความอดอยากส่งข้าวสาลีไปบ้านเข้ามาแล้วคนยังไม่เข้านะของขวัญจากเพื่อนบ้านเครื่องประดับ700เหรอเครื่องประดับ700จะเอาไว้ไหนล่ะเนี่ยนี่ก็ได้มีการปล้นครับขาดคนนี้เข้ามาเร็วจะว่ามันบั๊กดีไหมเนี่ยถ้าเรือส่งออกอีกจุดไม่ได้ครับมันติดไอ้เนี่ยพื้นที่ทำกินเนี่ยหรือว่าต้องเพิ่มค่าแรงอ่ะคนไม่เข้ามาแล้วก็เราคงไม่ต้องสร้างอะไรเพิ่มเพราะฉะนั้นวางบ้านอีกคนงานว่างงาน 41% ใช่ไหมเอ้ย 5% 41คนหมดแล้วคนย้ายเข้ามาแล้วตุ๊บดิสงครามหน้าแดนไกลทางทะเลด้วยนะผมยังต้องส่งกองทัพไปไหมท่าเรือขนส่งโชว์นำเข้าไม้200นะที่นี่ที่เก็บกระดาษปาปิรุสจบแล้ว ดวงอาทิตย์ทำให้เมฆหมอกที่ปกคลุมเหนืออียิปต์จางหายน่าดีใจจริงๆผู้นำแห่งลิบูและพันธมิตรที่ชั่วร้ายของเขาได้หลบหนีไปภายใต้ความมืดยามปกคลุมแผนไล่ในใจของพวกเขาในการปักหลักตามชายหาดของเราได้ถูกทำลายลงโชคดีจริงที่เด็กและผู้หญิงของพวกเขาตอนนี้เป็นเฉลยของเราจับเฉลยมาด้วยนะนะได้แค่ครึ่งชั่วโมงอะมาต่อกับมิกโดครับอีกครึ่งทศวรรษปะอีก600ปีประมาณ600ปีมิกโดประชากรหนึ่งผ่านการแก้แค้นของชาวแอสซีเรียวัฒนธรรม10บ้างครั้ง15นี่เล่นอะไรเนี่ยให้ผมเล่นทำไมวะนับตั้งแต่ยุคของชาบาก้าผู้เกรียงไกรพระบิดาของฟาโรห์ทาฮาก้าผู้รวบรวมดินแดนเหนือใต้ของอียิปต์เข้าด้วยกันความขัดแย้งของผู้รุกรานชาวแอสซีเรียกลายเป็นเรื่องปกติไปขณะยังมีชีวิตอยู่องค์ฟาโรห์ชาบาก้าทรงเล็งเห็นว่าเป็นการสมควรที่จะช่วยเหลือพี่น้องของเราที่อยู่ในปาเลสไตน์ซึ่งถูกต่อรองภายใต้กฎเกณฑ์ไร้ค่าของชาวแอสซีเรียพึงระวังบรรดาลูกสมุนของกษัตริย์นอกรีดอาซาฮัดดอนได้เคลื่อนพลอีกครั้งและเช่นเคยสายตาของพวกเขาจับจ้องดินแดนอันอุดมของอียิปต์ถึงเวลาสำหรับความรุ่งโรจน์ของคุณแล้วในฐานะนายกเทศมนตรีข้าหลวงแห่งมิกโดคุณคือความหวังที่จะรับมือการโจมตีโดยศัตรูคู่อาฆาตเหล่านี้ได้กำหนดที่ตั้งบริเวณแนวเขตตะวันออกของสามเหลี่ยมลุ่มน้ำนายป้อมชายแดนของคุณเป็นปราการด่านแรก
ในการป้องกันของอียิปต์จงฝึกฝนทหารของคุณอย่างเหมาะสมและสร้างแนวเชื่อมต่อทางการค้าเพื่อคุ้มกันอาวุธหรือวัตถุดิบจากเมืองอื่นเพื่อสร้างอาวุธของคุณเองซึ่งมีความหมายมากอย่ารีรอเด็ดขาดกองทัพแข็งแกร่งที่ยืนหยัดได้เป็นเครื่องยืนยันในการมีเอกราชต่อไปของอียิปต์ถ้าคุณสามารถต้านทานได้เป็นเวลา7ปีเท่านั้นรับรองว่าจะชนะองค์ฟาโรห์ทาก้าผู้เกรียงไกรพระโอรสที่2ของชบาก้ากำลังจับตามองอยู่โอเคเขาเร่งให้เราทำสงครามอีกแล้วประชากร 1,000 ใช่ปะมีเทพ3พระองค์นี่เซตต้องมาก่อนเอ้าประกาศต้นกกต่อเรือทำกระดาษทำเบียร์ทำหม้อไม่ได้ต้องนำเข้าหม้อมาพูดสดิบดีเดี๋ยวผมก็ลืมว่าผมต้องทำอะไรเออประชากร 1,000 เทพเซตโอซิริสไม่ใช่โอซิริสปตาแล้วโอซิริสแหล่งน้ำพยาบาลสถาปนิกสถาปนิกดับเพลิงตำรวจพระราชวังพระราชวังกับแมนชั่นเก็บภาษีตลาดผมส่งออกอะไรได้บ้างก่อนซื้อทองแดงกับอาวุธทีนี้ต้นกกอยู่ไหนฝั่งนู้นจะข้ามไปยังไงจริงจะข้ามไปยังไงต้นกกฝั่งนี้มีปลูกพืชตรงนี้ได้แปลว่าสินค้าต้องมาเก็บตรงนี้เหรอเคลียร์พื้นที่แล้วกัน308เลยได้สินค้าได้ไปเก็บตรงนู้นแต่ว่าอาหารอาจจะเก็บในนี้ผมมีอะไรนะถั่วเขียวกับผักกาดนำเข้าเดี๋ยวคิดก่อนทีละเรื่องอ่ะแคมป์คนงานต้นกกต้องไปตรงนู้นอ่ะท่าเรือด้วยนะทุกอย่างต้องมาเอาตรงนี้นำเข้าลงจุดนี้ให้หมดท่าเรือตรงนี้ต้นกกตรงนี้กระดาษผลิตกระดาษกับเบียร์ได้คือต้องขายกระดาษก่อนทองแดงอีกมิวโดกอยู่นี่ทองแดงซื้อที่นี่ได้ขายกระดาษที่นี่ได้เส้นทางทางบกก็โอเคครับได้เลยเรียบร้อยละนำเข้าทองแดงกับอาวุธผลิตและเก็บต้นกกส่งออกพาปิรุสนำเข้าทองแดง200ผลิตอาวุธเลยกองทัพเลยเกมไม่รีบอะ3กองผู้ดูแล
ได้ละมั้งเนี่ยถ้าดูแลคนแค่พันคนผมว่าไร่แค่นี้น่าจะพอนะต้นกบเก็บกันไว้เนื่องจากมันมีแค่ตรงนี้เซตค่อนข้างพอใจเอามารับกระดาษไปแล้วครับดีดีอาหารมาส่งแล้วแหล่งบันเทิงนี่ลืมไปเลยนี่ขาดหม้อนะโอ้กระดาษผลิตไม่ทันเนี่ยเก็บกันไวไงทีนี้ถ้าจะนำเข้าหม้อจะดูรายได้แบบเดือนหนึ่งเราได้ติดลบไหมศัตรูบุกแล้วเหรอชนะครับพรจากเทพตาผมวางคลังเก็บหม้อไว้ก่อนแล้วกันเผื่อพี่แกจะเสกให้รับซื้อหม้อครับนำเข้า400พอในเมืองเล็กๆครบละขาดคน1,000จริงเหรออ๋อมั่งคั่งขาดมั่งคั่งต้องขายของเอาให้เยอะกว่านี้มาลาเรียเอ้าผมก็มีโรงพยาบาลผมไม่มีร้านขายยาอาหารพออยู่คนพออยู่ไม่งั้นก็นำเข้าใบเล่ใบเล่กับเบียร์นำเข้า400ไปผลิตเบียร์พูดถึงนำเข้าไปเลย 1,000 แล้วก็ส่งออกมาเกิน400ผลิตกระดาษไม่ทันโอ้ไม่ทันจริงนะกระดาษเนี่ยงั้นจะเอาเพิ่มอีกสัก4ตรงนี้ไงกองทัพชาวต่างชาติบุกอีก4เดือนเทพเซตขอรับช่วยด้วยครับแหมพรจากเทพตาให้หม้อมาซะเยอะเลย
บ้านเมืองไม่สวยโอเดชนะอยู่พบพันไหมเส้นทางการค้าถูกปิดเอ้าเส้นทางการค้าเอ็นโคมินี่หายอะไรล่ะเอ็นโคมิไปไหนหายไปไหนแล้วเนี่ยมีเมเนเฟอร์เส้นทางทางบกทิมหน้าซื้อเบียร์นี่ขายใบเล่ขายตรงไหนยังขายได้อยู่ซื้อกระดาษยังได้อยู่ไม่รู้อะได้เงินเข้ามาเล็กน้อยเองนะถ้าผลิตกระดาษได้ 2,500ตามความต้องการของตลาดผมจะได้เงินเยอะมากเลยอะอีหยังวะจบแล้วดีมากความกล้าหาญและความเร็วที่เอื้อประโยชน์ในการลบของคุณสร้างแรงดลใจให้กองทัพมีจิตใจรุกรบพวกชาวแอสซีเรียผู้เคราะห์ร้ายได้ถูกขับไล่ออกไปจากพื้นดินแห่งอียิปต์อย่างไร้ความปราณีฟาโรห์ได้ทราบข่าวของคุณและพระองค์ประหลาดเริ่มอย่างยิ่งครับโอ้โหอีซี่จัดต่อกันเลยพาตะกี้แค่14นาทีไม่พาตะกี้เอาเมืองเมื่อกี้14นาทีแล้วก็ทีนี้ไอเมืองทานิสนี่คือจะเป็นตอนสุดท้ายของผู้พิชิตสมัยโบราณเนี่ยกองทัพเรือคืนชีพลักษณะภูมิประเทศใหญ่มากประชากร 2,500 ประมาณ2เมืองได้วัฒนธรรม30ไม่ยากอาณาจักร45ไม่ยากมั่งคั่ง40ต้องดูก่อนว่าขายอะไรได้บ้างชาวอียิปต์ทุกทนกับความอมหิตของชาวเปอร์เซียมาหลายชั่วอายุคนแล้วความเข้าใจของบาบิลอนเนื้อดินแดนแห่งพระเจ้าก็คือว่ามันไม่เข้มแข็งเหมือนเดิมแล้วขณะที่ผู้กดขี่อันน่าชิงชังของเราวุ่นวายกับการแทรกแซงทางการเมืองในกรีกอยู่นั้นในที่สุดเหตุการณ์การต่อต้านในอียิปต์ได้ปลดแอกชาวเปอร์เซียที่น่ารังเกียจได้สำเร็จฟาโรห์อาโชวิสได้ทราบข่าวว่ากองกำลังใต้บังคับบัญชาของกองพลเรือรบบรรทุกปืนใหญ่ผู้ติดตามกรีกมารับทองคำชาวเปอร์เซียซึ่งถูกส่งมาโดยพระเจ้าอาร์เท็กเซสที่2ได้มุ่งหน้าเข้าหาชายฝั่งของเราฟาโรห์อาโชวิสตัดสินพระทัยให้เรือรบที่แข็งแกร่งอยู่ในแม่น้ำนายจำเป็นต้องต่อต้านการรุกรานครั้งนี้ในฐานะผู้ปกครองเมืองทานิสต่อไปอีก10ปีข้างหน้าคุณต้องสร้างกองเรือรบที่แข็งแกร่งและฝึกฝนความทรหดให้กองทหารเพื่อปกป้องการปะทะทั้งทางน้ำและบนบกคุณจำเป็นจะต้องกำหนดเส้นทางการค้ากับเมืองเอ็นโคมิบนเกาะไซปรัสเพื่อนำไม้เนื้อแข็งเข้ามาในการสร้างกองทัพเรือและยังนำเข้าทองแดงได้อีกด้วยเส้นทางการค้าสายนี้เสี่ยงอันตรายที่สุดเพราะเป็นเส้นทางไม่ไกลจากชายฝั่งลีแวนซึ่งอยู่ใต้อานัตในศัตรูของเราการจัดหาสิ่งจำเป็นให้กับองค์ฟาโรห์จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับคุณด้วยโปรดระลึกว่าเงินทุนฝืดเคืองมากในยามทุกยากเช่นนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายคุณต้องเป็นผู้ที่เข้าใจในธุรกิจและการค้าแต่ดีพอๆกับผู้บัญชาการเรือที่เก่งชะกาจใช่บอกให้เราเป็นทั้งพ่อค้าแล้วก็เป็นทั้งนักรบด้วยบ่อดินเหนียวกับต้นกกปลูกทับทิมและหาปลาได้ถนนสายหลักอยู่นี่คืออยากรู้มันข้ามยังไงครับอันเนี้ยตรงนี้เป็นจุดอันนี้ดีกว่านำเข้าส่งออกเมืองมาฝั่งนี้ต้นกกมีตรงนี้เล็กๆอ่าข้างล่างมีโอเคก็เล็กๆอยู่ดี 2,500 เดี๋ยวสร้างเมืองแรกก่อนเริ่มต้นด้วยนี่ครับเวทีสี่สิบแปดหมู่48ที่อยู่อาศัยเทพสามพระองค์เซตคือต้องนำเข้า
ทองแดงตั้งแต่เริ่มอีกแล้วเมืองต้องการคนทำงานจ้าแป๊บหนึ่ง48เดี๋ยวนะยังไม่ได้รู้เลยว่าสร้างอะไรได้ขายอะไรได้บ้างถ้าขายกระดาษได้จะเยี่ยมมากเมนเดเฟอร์รับกระดาษ150เปิดครับเครื่องปั้นดินเผาเบียร์โอเคอันนี้ได้อยู่นี่นำเข้าทองแดงอะไม่ค่อยได้เทนำเข้าอาวุธเลยเหรอ 1,000 ทองแดงมา800อันนี้ทางทะเลอะหม้อกับต้นกกแต่เดี๋ยวขอตรงนี้ก่อนพระราชวังอันบักเองหรือเว้ยเก็บภาษีต้องมาอย่าลืมน้ำจ้ากับตลาดปลูกพืชผักปลูกพืชผักข้างล่างเลยไงแต่ตรงนี้น่าจะดูง่ายกว่าห้าจุดตรงเฉยเลยแคมป์คนงานโลโก้ท่าเรือผมมีเงินเก็บไหมถ้ามีจะง่ายมี1,500อีกเหรอท่าเรือคลังเก็บสินค้าท่าเรือนี่เก็บทับทิมตรงนี้ไม่ก็อ๋อตรงนี้แหละเดี๋ยวสร้างเมืองอีกทำไปทำมาผมก็คงต้องสร้างอันนี้อยู่ดีอะสร้างไอ้พวกดูแลความปลอดภัยเนี่ยลากลงมานี่เป็นเก็บต้นกกผลิตและเก็บสินค้าที่ตรงนี้ส่งออกสินค้าตรงนี้ผลิตตรงนี้เก็บกระดาษตรงนี้เก็บต้นกกตรงนี้เก็บดินเผาตรงนี้เก็บดินเหนียวตรงนี้เก็บต้นกกผลิตกระดาษมานี่ใกล้ๆไม่ก็จริงๆอะนะถ้าต้นกกอยู่นี่ตึ๊บตึ๊บต้นกกไว้ตรงนู้นก็ได้แต่สร้างไปแล้วบอกเป็นยัง3จุดปั้นหม้อ3จุดกระดาษ3จุดนำเข้าอาวุธผลิตอาวุธรับจ้างทหารส่งออกกระดาษทองแดง200เครื่องปั้นส่งออกมีเงิน2615ยังไม่มีผู้ดูแลจริงนะอันนี้ผมเอาใหม่ดีกว่าตรงนี้ทุบไป
เก็บต้นกกสองไปเลยไปครับเริ่มทำไปทำมาเริ่มหวั่นใจเรื่องอาหารไม่พอสำหรับ48หลังตอนนี้แล้วก็เอาจริงไหมตรงนี้ไม่ควรสร้างอะไรเฮ้ยมันสร้างตรงนี้ได้หาปลาแป๊บนึงเพิ่งหาปลาจะไม่จำเป็นนะค่ายทหารหนึ่งค่ายสร้างเขตทะเลทรายว้าวตรงนู้นมีต้นกกอีกเขตนี้ก็แหละน่าจะไม่ได้สร้างบ้านใครเทพราค่อนข้างพอใจเอางานเฉลิมฉลองไปต้นกกต้นกกมากไปป่าววะตอนแรกคิดว่ามันจะเก็บไม่ทันเว้ยสักพักเก็บเร็วชิบหายเลยต้องผลิตต้นกกไม่ใช่สีกระดาษส่งออกเยอะๆเงินจะหมดละอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยขายออกเยอะครับจริงๆนะทับทิมไม่ทันโอ้เต็มเลยทหารครบยังครับ11นายเอามาเพิ่มครับอ๋อลาไม่พอใจเดี๋ยวนะถ้าไม่พอใจก็แค่สร้างนี่ไงแท่นบูชาสำหรับเทพทุกองค์บ้านไม่สวยใช่ไหมรับส่วนหลังบ้านไปถนนไม่สวยใช่ไหมรับกระเบื้องไปแหล่งบันเทิงไม่มีใช่ไหมรับคณะเชิญยิ้มไปเรียบร้อยเหลือเบียร์ฮะตอนนี้ต้องเอาเบียร์มาจะจบยัง มั่งคั่ง40ประชาชน 2,500 มั่งคั่ง40วัฒนธรรม30อ่ะเอาเบียร์มาผลิตเบียร์ได้ไหมผลิตได้เพราะฉะนั้นก็นำเข้าใบเล่ไปเล่800ไปเลยต้นกกไม่ทันแล้วครับถ้าต้นกกไม่ทันแล้วก็เก็บเพิ่มสิครับกระดาษเราเยอะฮะไม่ต้องห่วงรับกระดาษไปหน่อยดิเฉยชาเทพราเฉยชายังเฉยชา
คะแนนวัฒนธรรมน้อยคะแนนวัฒนธรรมน้อยเอาลงดนตรีเพิ่มครับก็เหลือห้องสมุดใช่ป่ะศาลปกครองมาก่อนไม่พอเมืองต้องการสินค้าจำนวนมากพอดีเลยปาปิรุธ500ส่งมอบครับแล้วก็ขาดโรงเรียนอันนี้ต้อง2อ่ะห้องสมุดอ่ะพลธนูสองจุดกองทัพชาวต่างชาติบุกอีก2เดือนเทพเซตขอรับบูชาก่อนเลยคำสัญญาจากเทพเซตโอเดย์พี่แกช่วยเราล่ะอ้าวชนะเฉยคือแบบล่องเรือมายังไม่ถึงนะล่มซะก่อนทับทิมปลูกไม่ทันถ้าจะสร้างเมืองเพิ่มคือเราต้องขยายผิดที่เก็บให้2ไปเลยหรือว่าต้องหาปลาด้วยเนี่ยถ้าจะหาปลาก็ต้องนำเข้าไม้มาไม่ต้องนี่หว่าแค่อู่ต่อเรือใช่ปะได้อยู่กำลังราบลื่นพร้อมสร้างเมืองที่2กระดาษไม่พอไม่เป็นไรเฮ้ยเดี๋ยวนะพลาดไปหน่อยนึง48มันต้องมีจุดสร้างเวทีอะครับไม่ได้อะสี่แปด
มันจะแคบไปนะแล้วก็อะไรกะตลาดกับน้ำอ่ะชอบลืมตลาดกับน้ำตลอดเวลานึกอะไรไม่ออกนี่คือแบบรู้เลยตลาดกับน้ำย้ายเข้ามาเร็วครับผลิตกระดาษไม่ทันจริงดิเอามาให้เยอะคนดูแลเดินมาถึงไหมสงสัยว่าจะไม่ต้องการคนทำงานอีก4คนได้อยู่ย้ายเข้ามาเร็วเดี๋ยวผมเก็บกระดาษไว้ก่อนสัก900ครับหม้อก็ผลิตไม่ทันนะเนี่ยแล้วปลาเราจะเก็บไว้ไหนตรงนี้เป็นทางลัดมาเอาข้าวมาเอาอาหารกองทัพชาวต่างชาติบุกอีก8เดือนมาทำไมบ่อยๆฮะคนไม่เข้าเลยอะครบแล้วเหรอจะจบแล้วครับเนี่ยถ้าเข้ามาครบนี่คือจบอ่ะ 2,500 ตอนนี้บ้านเพิ่มลดอยู่นะเนี่ยอ้าวคนหายอ่ะต้องชาติบุกมาเลยเข้ามาสิครับชาวต่างชาติชาวต่างชาติเข้ามาแล้วคนอพยพเข้ามาด้วยดิผมเพิ่มค่าแรงเป็น40 39หม้อไม่พอนะผมว่านะหม้อไม่ทันอ่ะต้องบอกขาดคนเองเนี่ยเข้ามาดีมาแล้วคนย้ายมาแล้วพายุบาจัดตะกะแตนเทพพอใจกันหมดเส้นทางการค้าปิดเส้นทางหน่อยเอ็นโคมิขายอะไรวะเนี่ยเอ็นโคมิเนี่ยนี่หรอไม่รู้ว่าขายอะไรจำไม่ได้แล้วเส้นทางการค้าไม่ค่อยมีเลยเปิดช่องการค้าทางทะเลตุ๊ด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 เพิ่มลดลดครับอะไรวะเนี่ยจบ The Great Ancestor นะปลดล็อกความสำเร็จแล้วเสียงอวยชัยแด่วีรบุรุษแห่งเมืองทานิสผู้ปกป้องอียิปต์เอาไว้ชัยชนะที่โชติช่วงเหนือพื้นดินและน้ำของคุณได้คุ้มครองเอกราชของอียิปต์ให้สืบต่อไป
วันนี้ชาวเปอร์เซียซึ่งครั้งหนึ่งซึ่งเคยเกรียงไกรต้องสั่นคลอนก่อนจะได้เอ่ยพระนามของฟาโรห์อาซูริสก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ